Hello guys, welcome back to my channel. I'm Jeevan Thamong, and in this video, guys, we're gonna be reacting to Only Boo episode number 9. So let's see what they have in store. Before that, guys, if you wanna watch the full anchor reaction, it's over on Patreon. In Patreon, I'm reacting to tons of exclusive BL shows. The current shows that I'm doing there right now are Love for Love's Sake, Sparks Camp. There is Jazz for Two, Love of CM, and over 150, nearly 200 BL shows. So go check that out. You better check it out. Link is in the description below. Now that indeed, guys, let's just get into this reaction. Well, I think, isn't it marriage equality bill has been passed, right? I think it was not when this was filming, yeah. But now it is, isn't it? I think he has a lot on his plate. Oh, he thought of it as a joke? Seriously? Why did he write that as a joke? ไม่โอเคป่ะวะกูไม่รู้ว่าตอนนี้โอเคหรือไม่โอเคอ่ะแต่กูชอบว่ามึงเป็นเพื่อนกูแต่มึงมองกูมากกว่าเพื่อนอ่ะกูยอมรับว่ามันไปไม่ถูกว่ะ เต้มึงใจเย็นก่อนนะเว้ยมึงฟังกูก่อนนะแค่อยากบอกมึงอ่ะมึงไม่ต้องรู้สึกแบบเดียวกันกับที่กูรู้สึกก็ได้เว้ยยังไงกูอยากมีมึงอยู่ด้วยทั้งชีวิตอ่ะมึงเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมได้ปะวะเต้มึงฟังกูก่อนมึงจะคิดว่ากูไม่เคยพูดเรื่องนี้ไม่ได้อ่ะ Well, honey, the way you left, it did look like you were disgusted. Didn't he just go? And he's, oh my god, he reached home pretty quick. น้องที่ผ่านเข้ารอบเตรียมตัวเป็นเทรนนี่เข้าค่ายฝึกหนึ่งเดือนเรื่องครับหัวใจห้องครับโอ้พี่ว่า
จริงๆตอนมาของไม่ได้เยอะขนาดนี้ปะเอาฝากไว้ที่นี่ก็ได้นะแล้วก็เอาของที่สำคัญไปก็พอไอ้ที่ที่นี่ดีมากเลยอ่ะผมนี่สำคัญสำหรับพี่ปะอืมงั้นเอาผมลองกล่องหน่อยสิเนทลงไปหน่อยดิกูนี่อยากโดนอุ้มบ้างเนาะหวานกันมากไอ้แกงมึงนี่ก็ร้ายเหมือนกันนะอาศัยตอนที่แม่ไปทำบุญแล้วก็หนีตามน้องเข้าไปเออหมูเราแม่มารับกี่โมงอ่ะเอ้าผมไม่ได้บอกพี่หรอว่าวันนี้แม่หมูไม่ได้มารับอ่ะเอ้าแล้วใครมารับนี่ไงเคโชนเคียเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องผมเอง awkward พี่แกงแฟนผมเองเออรู้แล้วนี่ของใช่ปะเยอะเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวช่วยป่ะพี่แกงไม่ต้องกังวลผมกับพี่เนี่ยคุยกันหมดแล้วเรื่องพี่มึงยังสั่นทูดีแต่คุยทีเอาเรื่องงานมาบังหน้าแต่จริงๆเนี่ยอยากตีสนิทพี่แกงโอเคโอเคสุดฮินนี่ตอนนั้นเฮียเขายังไม่รู้เลยว่าผมมาจีบพี่แกงอยู่เฉพาะเฮียเขารู้ว่าเขาว่าเข้าใจเพื่อสนับสนุนให้ผมจีบพี่แกงด้วยพี่น้องอ่ะเขาไม่ทะเลาะกันเรื่องแบบนี้หรอกเนาะเออ very good จะกลับไหมมึงอ่ะพูดมากกว่านั่นแหละกลับแกงไม่ต้องคิดมากนะสิ่งที่แกงกำลังกังวลอยู่ตอนนี้มันจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนพี่กับหมูเนี่ยเราคุยกันแล้วไปมึงอ่ะไปดีกว่าข้างเนี่ย Is he gonna stay with him นี่พี่ thinking size มึงสุดแล้วกอดหน่อยดิไม่เอานายพี่แกงถ้าเกิดได้พี่แกงมากอดนอนนะฟินหน้าดูเลยพี่นะBet she doesn't look nice to me. Ooh, they are kissing. What the mother wanted to talk about. งั้นแค่นี้ได้ไหมได้ดิวิ Did he agree to stay with him in his place? เอาไว้ง่ายเท่าที่มีในตู้เย็นไปก่อนละกันจริงๆพี่แกงทำให้ผมกินนะผมชอบทั้งหมดแหละกินสิหยิบได้วะดีใจจังเลยอ่ะพี่นี่พี่มาอยู่ด้วยกันแบบนี้เหมือนเรากำลังเตรียมตัวเข้าหอเลยพูดไปเรื่อยนะเราเนี่ยเดี๋ยวกินเสร็จก็รีบอาบน้ำรีบนอนนะ
พรุ่งนี้เขานัดกันอาจจะเป็น daytime Come on it is daytime ทราบครับผู้จัดการOh, he's his manager. And isn't he way too young and not experienced to be a manager? พี่การยังไม่นอนดีกว่ายามนอนแล้วพี่ว่าผมไม่หลับอ่ะไม่มีคนกอดนอนดูเรื่องอะไรอยู่อ่ะดู Way Home ดูด้วยนะโหครับเอาดีๆนะดูงี้ไม่ถนัดเลยเปลี่ยนท่าได้ไหมล่ะหมูหมูมันนะ okay, This is more uncomfortable หยิงผมแล้วเนี่ยได้ไหมอย่างนี้ละนั่นแหละคุณ so dramatic just like me จริงเหรอหลานเขาคิดถึงยาเขาส่งจดหมายฝากไปให้อ่ะสุดท้ายแล้วหลานกับยายเขาจะได้เจอกันไหมพี่เขาก็ได้เจอกันแหละรักยายขนาดนั้นนะสุดท้ายอ่ะเขากลับมาหาอยู่ดีถ้าวันหนึ่งผมกับพี่ไม่ได้เจอกันแล้วอ่ะพี่คิดถึงผมพี่ส่งจดหมายฝากมาให้ผมได้ไหมอ่ะพี่ไม่ต้องเขียนอะไรมาเลยก็ได้ผมจะได้รู้ตอนเปิดอ่านว่าพี่เป็นคนส่งมาแค่นางเดงจะอีกอะไรขนาดนี้ดึกแล้วไปนอนไปพี่แกงใจดีจังพี่แกงหมดแล้วไงจะอยู่ตรงนี้ไปขอบด้วยจังSo they basically slept together on the couch. Yeah, long. Now. What? Who? 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 Who?ไม่อาบน้ำเลยอ่ะไปอาบน้ำล้างหน้าล้างตาแล้วค่อยมากินข้าวก็ได้โอเคค่ะโอ้โหเสร็จยังทำอะไรอยู่เนี่ยไม่ออกไปกินข้าวสักทีอ่ะแกงมาตายก่อนตัดทำไมอ่ะตาก่อนนะผมจะให้พี่เทสสักหน่อยว่าฉีดน้ำหอมตรงไหนแล้วมันหอมสุดอันนี้ตัวชิ้นหนึ่งนะจำไว้ด้วยนะตัวที่สองOkay.
used to do perfume testing like this. Maybe I should try someday. เปลี่ยนตาแล้วจุดไหนหอมสุดครับมันก็หอมหมดแหละงั้นผมต้องหอมไว้ที่ปลายจมูกพี่ละพี่จะได้คิดถึงผมทุกวันไปแล้วรีบไปกินข้าวเดี๋ยวสายOh, they're not talking. I mean, I don't know. Things are a little awkward between them. Oh, he's just... Is this the bus stop? I already know. How many times have I tried? I'm trying to do it to my dreams. I don't think it's going to go.เพื่อนกูอย่างที่มึงบอกได้ใช่ปะกูสัญญานะเว้ยกูจะไม่ทำให้มึงอึดอัดแต่เมื่อไหร่ที่กูล้ำเส้นเกินมากกว่าคำว่าเพื่อนนะมึงบอกกูได้เลยนะเว้ยมึงอยากเกรงใจกูนะเว้ยพูดกับกูตรงๆมาเลยเป็นเพื่อนกันเนาะWhy are the people standing? Yeah, they are. I'm tired of it. Right. Damn. I don't need that. Hey, how are you? Lock the door, right? Problem. Bye-bye. You're watching your...กูเป็นเพื่อนกับมันตั้งนานแล้วเว้ยถึงอะไรของมึงแต่เพราะมึงเป็นเพื่อนกับมันตั้งนานนี่แหละมึงไม่รู้ตัวไงมึงคิดดูดีๆดิมึงรู้สึกดีเวลาที่มึงอยู่กับมันถูกไหมเออแล้วมึงก็รู้สึกแย่เวลาที่มันคุยกับคนอื่นถูกไหมเออแล้วมึงก็ชอบให้มันอยู่ข้างๆมึงคนเดียวถูกไหมถูกไหมเออพี่มึงก็ชันแล้วนะเว้ยนี่ไม่รู้ตัวเหรอวะชั้นอะไรของมึงวะกูเป็นเพื่อนกับมันตั้งนานแล้วเว้ยกูแค่ห่วงเพื่อนเว้ยกระเดะอันนี้ถ้าเกิดมึงอยากรู้ใจตัวเองอ่ะมึงก็แค่ทำอะไรที่เพื่อนเขาไม่ทำกันกับมันอ่ะเดี๋ยวมึงรู้เลยแล้วก็เลิกหงุดหงิดกับพัดกระเพี้ยนแล้วพวกเราสามคนไม่มีบ้านอยู่ที่กรุงเทพกันใช่ไหมครับพอดีว่าพี่ให้ทีมงานเขาเตรียมห้องไว้ให้
แชร์กัน3คนช่วงซ้อมจะได้ไม่ต้องเหนื่อยไปกับทุกวันอ๋อผมอยู่บ้านย่านครับไม่เข้าใจอ๋องั้นก็เหลือกัน2คนเชื่อเลยดิสนิทกันอยู่แล้วงั้นก็ตามนั้น Where were they staying before this thenโอเคไม่เหมือนโอเคไปเถอะมึงฮัลโหลครับป้าว่าไงเต้วันนี้เต้ไม่ได้กลับบ้านนะบริษัทมีห้องนอนให้บริษัทอะไรนะเอ้าก็ผมเลยเป็นเทนนีไงOh, he's still dead. Oh my god. Seems like his dad doesn't even know that he's... Okay, wow. No, I don't think you should be that busy to not even see how your children's life is going. There's three beds though. 1, 2, 3, so he can just sleep in there.I know he'll sleep on the bottom bed. Oh no, he chose the top one. กูให้มึงเลือกข้างเฉยๆว่าจะนอนข้างไหนกูไม่เคยนอนข้างบนอ่ะอยากลองไปยศอยู่ข้างล่างดีกว่าจะได้คุยกันเฮ้ยโอ้ว้าว so obvious พี่แกจะกลับจริงหรอเขากลับไปดูร้านบ้างไม่กลับได้ไหมอ่ะอีก2 วันเดี๋ยวกูจะมาใหม่โอเคแล้วกลับมาเขาเลยนะพี่พี่ขนยามเลยนะพี่คนบ้านขนรถมาเลยพี่จะได้อยู่กับผมเดือนเดือนไปข้าวดีกว่าชุ่มไข่ปลาร้าของผมอร่อยมากเลยสายคนอื่นจังเลยอ่ะซ้อมเต้นเหนื่อยกันทั้งวันแต่ว่าไม่มีใครกลับบ้านแล้วได้กินพะโล้สุดเด็ดเป็นมือพี่แกงมันผมเลยกินไปคำเดียวเลยพี่หายเหนื่อยแล้วอ่ะเหนื่อยว่าไม่ได้เหนื่อยพี่พะโล้เนี่ยทั้งหมดมีกำลังใจไม่ท้อพร้อมสู้ต่อทุกวันเลยนะพี่ถ้าเกิดพี่ไม่เชื่อนะเดี๋ยวผมเต้นดูเลยมาเต้นด้วยกันเลยไม่เอากินไปเถอะแกงเต้นน่ารักก็ตายพ้นกดไลค์ตั้งเยอะพี่จะดูไหมเนี่ยคิดนั้นน่ะพี่ว่าหมู่ลบดีกว่านะโอ้ยเสื้อเลสนอนไอ้ตัวน่ารักดีหรอหมู่ฟังแน่กับพี่ชนเขาบ้างก็ได้นะเขาหวังดีไม่ต้องคิดมากพี่ไม่ได้มีอะไรหรอกคนหมู่เขาแยกแยะได้แต่บางคนมันก็แยกแยะไม่ได้ไงหมูผมไม่กลัวพี่ถ้าเกิดมันจะมีดราม่านะผมก็พร้อมHoney, the company's whatever, CEO, whatever he is, he told you to do shut it. So you better shut it, okay? I mean, for that, you have to be selected first, right? And I don't think, unless you're deleting that clip, they're gonna select you. แค่เราลองคิดเต้นกันอ่ะมันไม่มีอะไรหรอกคือต้องพูดเรื่องนี้แล้วนะผมจะกินพะโล้อร่อยอร่อยด้วยความสบายใจมาน้ำเปล่าเดี๋ยวพี่ไปหยิบให้เฮ้ยไม่เป็นไรพี่ผมหยิบเองพี่แกงก่อนพี่กลับอ่ะผมมีอะไรพี่ทำด้วยเราขึ้นมาเร็วพี่เอาจมูกมาเอาหมดแล้วเปรี้ยวจมูกแต่พี่ค่อยๆกินถ้าผมจะบอกว่าผมทำเพราะอะไรชิบชิบทำอะไรวะปกติว่าพอเรากินน้ำอะน้ำมันจะออกมาได้ก็ต้องมีอากาศเข้าไปแทนที่ใช่ไหมพี่มันไปคิดให้ปิดจมูกแต่ว่าพี่อยากจะทางปากแล้วมันก็แปลว่าลมหายใจพี่มันเข้าไปอยู่ในนี้ไงอ
เชนจังถึงแม้ว่าพี่ไม่อยู่อ่ะแต่ว่าลงมาใช้พี่อยู่ในตัวผมอ่ะถือซะว่าเป็นน้ำชาผสมลมหายใจสำหรับคุณก็คือช่วยลดความคิดถึงที่ผมมีให้พี่ระดาวเนี่ยไม่อยากให้มึงมีปัญหาทีหลังนะเว้ยสิ่งที่มึงกำลังทำอยู่เนี่ยมันจะพังความฝันมึงเข้าใจไหมOh my god, why is he being like this? Maybe teenagers like me, maybe I was also like this when I was this age. But hello! I mean, although I do not like it, I cannot deny that what they're saying is actually true. It's bitter, but it is true, right? How does he not see it? นี่หมูไม่มีใครเขาบอกให้มึงโกหกนะเว้ย exactly. อย่าเข้าใจผิดแค่มึงไม่เป่าประกาศเหมือนที่มึงทำอยู่ทุกวันนี้ก็พอแล้ว People even hide this straight relationship, honey, and yours is gay one. ไม่ยอมรับมันต้องเป็นการโกหกอะไรเงี้ยที่หมูลงคลิปไปอ่ะมันไม่ใช่การเป่าประกาศด้วยซ้ำหมูลงเพราะหมูอยากลงคลิปเรามันน่ารักดีเราก็รักกันดีด้วยแค่นั้นเองกูไม่รู้จะพูดยังไงกับมึงแล้วอะเอาเป็นว่าที่กูทำอะเพราะกูเป็นห่วงมึงอยากเข้าใจ If he thinks he can handle the criticism then let him be I don't think เพราะฉะนั้น I mean it is his choice to make too มึงแค่ไม่ต้องออกประกาศดูไว้เฮียขอไม่มีใครเขาบอกให้มึงโกหกนะเว้ยมึงอย่าเข้าใจผิดแค่มึงไม่เป่าประกาศเหมือนที่มึงทำอยู่ทุกวันนี้ก็พอแล้วเป่าประกาศอะไรเนี่ยแบบนี้เขาถึงต้องเป่าประกาศอ่ะ Oh shit Don't do he made it even worse กลับมาแล้วหรอจ๊ะ I think he's being quite cocky for someone who has not even been selected as the final member กลับไปนอนเถอะ I mean this is something you do after you get some sort of success rightYou're not even selected as the boy band member, and you're already doing this. ผมมีพี่คนหนึ่งอยากแนะนำให้รู้จักเจอพี่เขาให้แม่งตอนไปซื้อแป้งสีฟันที่ร้านข้าวแกงอ่ะพี่เขาเป็นคนที่ใจดีที่สุดในโลกเลยน่ารักให้สุดในใจอ่ะ But I think this is, I don't know what this is gonna be like. I don't know. Like, I hope this works in his favor because you know, gay couple also get popular nowadays. Oh shit.Oh, he's gonna be mad, like real mad. Why, พี่แกงครับ ตัดสายทำไมหมู ใจเย็นก่อนนะครับพี่แกง ถึงขั้นโทรมาเนี่ย ชอบใช่ปะ ก็บอกให้ลบคลิปไง จะลงทำไม ก็ผมอยากประกาศความภาคภูมิใจให้โลกรู้ว่าพี่แกงเป็นแฟนผมอะ ชอบไหมพี่แล้วถ้าเกิดพี่ไม่กล้าตอบไปโทรศัพท์อ่ะพี่ก็มาหาผมแล้วก็มาบอกข้าวผมเลยก็ได้ผมคิดถึงพี่อ่ะอยากเจอพี่แกงมากเลยอ่ะนะแป๊บนึงนะพี่แกงฟังนะฟังนะครับผมกรุงเทพผมรักพี่แกงได้ยินไหมผมรักพี่แกงThis is so romantic though. I know troubles are waiting him, but let him have his 2 seconds of happiness. But I'm worried for him, honestly. เราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันแม่พี่แกงเรื่องของผมมาไปได้ดีแต่เรื่องของเพื่อนผมมาดีมีแฟนแล้วเหรอเปล่าพี่ผมจะได้เรียนรู้หรือเปล่าอ่ะมาเอาไปช่วยผมด้วยนะAlright guys, that'll be it for this video. That's a reaction to Only Boo Episode number 9. I hope you enjoyed this reaction. And if you want to watch the full encore reaction, it's over on our Patreon. Meet you guys in the next reaction video. Bye-bye.